สวัสดีครับผมยินดีต้นรับกาสู่หนังแชแนลเจ้าหน้าที่คลั่งไล่ฆ่าเฮี้ยน The, the Equalizer 3 <sip it> <you> ก่อนจะไปฟังรีวิวนะครับถ้าใครที่ชอบสั่งของจากญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่ามันยุ่งยากแนะนำนี่เลยครับเซนมาเก็ตเซนมาเก็ตเว็บช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นที่จะทําให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆเหมือนสั่งของจากป้าหมวยข้างบ้านเลยทั้งสั่งของชําระเงินติดตามพัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องไปคอยแชทกับแม่ค้าหรืองอพีออเดอร์ให้วุ่นวายคิดค่าบริการเรทเดียว300ยเยนต่อชิ้นด้วยช่องทางการรับเงินที่หลากหลายทุกคนแม้แต่บิตคอยยังใช้ได้เลยนะที่นี่ แถมยังเลือกวิธีส่งของได้เองนะว่าจะส่งเมื่อไรก็ได้วิธีไหนก็ได้หรือจะรอของมาเยอะๆหลายชิ้นแล้วค่อยส่งพร้อมกันทีเดียวก็ได้เพราะว่าเขามีบริการเก็บสินค้าไว้ให้คุณฟรี45วันแถมยังฟรีประกันจัดส่งสินค้าให้อีกด้วยนะครับและที่สําคัญคือมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการนะครับนีคุยรู้เรื่องเลยไม่ต้องห่วงพิเศษนะครับสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของนอนหนังด้านล่างวันนี้นะครับรับปี แต้มสะสม500เยนเอาไปไว้ใช้จ่ายค่าจัดส่งได้เลยเนี่ยจ้าลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับไม่เคยทำให้ผิดหวังเนอะอืมย้อนไปนะครับ The Equalizer ภาคที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นหนังแอคชั่นเนาะที่สามารถหาจุดยืนให้ตัวเองได้พระเอกเนี่ยจะเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่มือดีภาคสนามนี่คือโหแม่งสกิลภาคสนามนี่คือแบบ ระดับพระการมือหนึ่งก็ว่าได้นะครับผมเข้ากเกษียณและมีโอกาสได้ไปพบเจอกับหญิงสาวที่เป็นเด็กเสียนะครับแล้วก็เกิดการช่วยเหลือกันซึ่งประเด็นของตัวละครแม็คอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้สงสารด้วยความที่ตัวละครตัวนี้ถูกสร้างมาบนปม ที่เขาสูญเสียคนในครอบครัวไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอเหมือนคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่จะเป็นครอบครัวใหม่ไม่ได้ไหมายความว่าตอนภาคหนึ่งแม็คคอจะเอาเด็กเสียโคอี้นะรับบทแสดงโดยโคอี้นะครับมาเป็นเมียอย่างนั้นไม่ใช่เขารู้สึกว่าเขามีครอบครัวใหม่เขามีคนที่เขาเอ้ยรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกแคร์ความรักของเขากับตัวละครโคอีคอ้เนี่ย มันก็เหมือนกึงๆแบบพ่อลูกฟิลฟนั้นนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขาอยากช่วยนะครับเอาเงินไปไถมีซีนแอคชั่นกิมมิคของแมคคอร์ก็คือจับเวลาเขาเนี้ยบมากอะไรฟิลๆนั้นเหมือนจะเป็น perfection นิดเลยล่ะนะครับก็ทำจับเวลาปั๊บตอนนั้น16วินาทีมั้ง16วินาทีปุ๊บล้วก็จับแล้วก็ไล่ฆ่า มันตอนภาคหนึ่งผมให้คะแนนไว้เท่าไหร่ไม่รู้แม่ง8ปดไม่น่าจะต่าเกินอย่างเนี้ยนะครับไม่ได้ไปเช็คทวนไงเออจำไม่ได้แต่ว่าให้ยเยอะเพราะว่าชอบมากนะครับแล้วตอนภาคสองเนี่ยก็บอกเล่าเหตุการณ์ถึงตัวละครแมคคอเนี่ยเขาโดนไล่ล่าจากเพื่อนที่ เหมือนเคยทํางานด้วยกันแล้วก็มีการดวลกันร,ระหว่างมือพักการกับมือพรกการนะครับผมมันเออกระเรอขึ้นอ่ะเออก็ตามสเต็ปหนังภาคต่อนะมันเออกระเรอขึ้นแล้วความเออกระเราของภาค2อ่ะมันทําให้ผมรู้สึกว่าเดอะอีควอไลเซอร์ไม่เหมาะกับอะไรแบบนี้อือภาค2ผมเลยรู้สึกสําหรับผมมันดรอปลงไปนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าประเด็นของเดอะอีควอไลเซอร์ มันเป็นเรื่องราวของเ,อเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งที่เขากเกษียณและแล้วก็เฮ้ยมีเหตุการณ์บางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เนีครับเป็นเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆช่วยเด็กเสียคนหนึ่งจากวิบากกรรมที่เขากำลังพบเจออะไรอย่างเงี้ยจนไปพัวพันกับแก๊งค้ายาอะไรอูใหญ่โตอย่างเงี้ยนะครับส่วนภาค2เนี่ยมันก็มันบิดนอยนะครับมันเป็นเหตุการณ์เหมือนเพื่อนนักฆ่าโดยการไล่ฆ่ากันมันก็ดูแบบไม่ค่อยใช่ทางเท่าไหร่ในการไล่ฆ่ากันเออกระเริกขนาดนั้นนะครับผมส่วนในภาค3เนี่ย เขาเหมือนรู้ตัวเนาะเออเขาเหมือนรู้ตัวแล้วเขาได้ฟีดแบ克ละมั้งนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเขาก็เลยกลับไปเล่นปมประเด็นอะไรที่มันใกล้ๆกับภาคแรกอีกครั้งซึ่งในเดอะอีควอไลเซอร์ภาค3มเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของแม่คอเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าณนะตอนเนี้เขารอบเข้าไปนะเออรอบฆ่าตรงนั้นเข้าไปในไล่มันแล่ง,งุ่นเนาะเป็นโรงทำวายตรงนั้นนะครับเข้าไปปับ๊บก็ไปเ,เก็บเรียบนะครับปราบฆ่าเรียบสุดท้ายเราก็ได้เบาะแสมาว่า ไอ้โรงวายตรงนี้เป็นเหมือนจุดในการเข้าออกขนส่งยาเสพติดนะครับผมโดยที่ตรงหมู่บ้านตรงนั้นเป็นแหล่งกบดานของมาเฟียว่างั้นเถอะนะครับแล้วไอ้มาเฟียเนี่ยก็มีน้องชายที่แบบกลางเลอกเกินนะครับคนในหมู่บ้านนี้ก็โดนลังแกนู่นนี่โดนมาเฟียกดขี่แม็คคอเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ได้เห็นภาพแบบความบัดซบอ่ะ เอออานาจของมาเฟียที่ทําให้ผู้คนไม่อยู่กันไม่มีความสุขตอนแม่คอมาถึงหมู่บ้านนี้ครั้งแรกเขาก็ไม่ได้นึกนะครับว่าเขาจะต้องมาอยู่มาปักรักหรือว่ามาผูกพันอ,อะไรเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปแต่ว่าบังเอิญตอนทําภารกิจไอ้งวายตรงนั้นเนี่ยโดนเด็กยิงสวนเข้าตรงเอวเนะข้างหลังตรงช่วงเอวเนี่ยป้วงแล้วแบบมผมชอบจังหวะปาเดนเซลเล่นอะไรแบบนี้มากเลยซีนแอคชั่นของแกมันจะดูแบบดูไม่เยอะ แต่มันดูดุดันน่ะสำหรับผมนะคิววูของเดนเซวองชิตันน่ะหลายๆเรื่องอมันจะเป็นอะไรที่แบบน้อยๆไม่เยอะมากแต่มันดูดุโคตรเป็นซีนแอคชั่นที่เน้นอารมณ์เออเน้นอารมณ์เน้นจังหวะที่มันไม่มากเกินไปพอดีพอดีอดมัน กิมมิคของแม็กคอรก็คือเขาจะพูดเนี่ยเขามันจะมีจุดที่เขาพูดก่อนจะสู้หรือก่อนจะฆ่าเขาจะพูดเล่นกับเหยื่อก่อนนะครับว่าแบบเฮ้ยมึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่ามันมีซีนหนึ่งในร้านอาหารผมชอบมากไอซีเน,นี่ยคือไอตัวน้องชายน้องชายกน้องกำนันแล้วกันผม <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าน้องกำนันแล้วไอ้น้องกำนันมันก็กลางเหล,ลือเกิน นะไอ้น้องเจ้าพ่อมาเฟียเนี่ยกางมากนะครับไปนู่นนี่นั่นน่มันโดนสั่งมาด้วยแล้วนะโดนสั่งมาด้วยให้ไปจัดการเรื่องตรงนี้ซะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันกาลังจะออกโรงแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็มาหาตํารวจมันจะมีตํารวจคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือแมคคอไว้แมคคอเขาก็รู้อันนี้คือผู้มีพระคุณเนาะก็เหมือนคล้ายๆเป็นเพื่อนเขา,านะครับเขาก็เห็นว่าเออเพื่อนแมกโดนลังแก้ะนะตอนนั้นแมคคอก็นั่งจ้องแล้วไอ้น้องมาเฟียเนี่ย เขาไม่ได้เห็นแม็กคอร์เป็นครั้งแรกนะเออจากเหตุการณ์นี้เขาไม่เห็นครั้งแรกเขาเห็นมาก่อนแนละแม็กคอร์มันชอบเดินจ้องตอนที่กําลังพักฟื้นน่ะถือไม้เท้าก็เดินเดินแล้วก็จ้องด้วยความที่เขาเป็นนักฆ่านะเออเขาเป็นนักฆ่าเพราะนั้นสัญชตาตญาณแล้วก็แบบรังสีนักฆ่ามันแผ่เออมันแผ่ถึงแล้วไอ้เค้ยน,นี้มึงก็รู้ตัวไงแล้วมันก็แบบอารมณ์ประมาณแบบ กูเห็นมึงหลายรอบแล้วครั้งนี้กูกูกูขอเถอะกูขอเะคือแล้วก็ไปนั่งปับ๊บแล้วก็แบบกลางใส่เขา้าแบบมึงแมบบ่งรนหาที่นะเออถ้ามันไม่ใช่เรื่องของมึงอ่ะอย่าเสือกได้ปะอะไรประมาณนั้นตัวละครแมคคอรมันถูกสร้างมามันแบบอารมณ์ถ้าเป็น Star Wars ก็ alk, นี่คือโยดานี่คือดาร์ธเวเดอร์ประมาณนั้นนะอ่าเป็นเจไดหรือเป็นซิดหลอดที่แบบโคตรเกง่งเวลาเห็นเจไดหน้าใหม่หรือเห็นซิด หน้าใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบลูกไก่เอ้ยกูนั่งคุยกับลูกไก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแมคคอมันก็พูดก็แพ่มเนาะมันมีจังหวะหนึ่งที่ไอตัวละครตัวนี้ไอ้น้องของมาเฟียเนี่ยจะควักปืนมาเว้ยแล้วแม่งจะควักปืนมาขู่แะขู่แมคคอแมคคอได้จังหวะแม่งจับแล้วกดเขากดตรงเนี้เเยเฮียผมลองกดเลยนะตอนดูผมลองกดเฮียมันปวดจริงมันเนี่ยทุกคน มันกดประมาณแถวตรงเนี้ยมันกดไปเจอมันจะมีเส้นอยู่อะแล้วถ้ากดโดนเส้นนั่นอะมันปวดแบบเนี่ยผมกดอยู่ตรงเนี้ยมันปวดแบบปวดทะลุขึ้นถึงแขนถึงไหลอู้วโอมันปวดแบบจึ๊กเลยแล้วแมคคอมันบอกว่า มันมีปวดแบบ4ระดับอะไรมัง้งผมจําไม่ได้แล้วมันมีกี่ระดับแต่แม่คอมันบอกว่ามันจะมีระดับมันจะมีระดับของมันอยู่กดระดับที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้2แบบนี้3แบบนี้ตอนเนี้ยมึงกําลังปวดมากมึงเจ็บมากสมองมึงสั่งการอีกอย่างแต่มึงทําอีกอย่างเพื่อต้องการเอาตัวรอดหรือเียอะไรก็ตามแต่ว่าระดับต่อไปถ้ากูกดเนี่ยขี้มึงจะแตกและคนในร้านนะตรงเนี้ยไม่มีใครอยากให้มึงขี้แตกมึงก็ไม่อยาก กูก็ไม่อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยวางอาวุธบนโต๊ะว,วิ่งไปหนีไปละอะไรอย่างนี้ก็ไล่ไล่วัยรุ่นอะไรอย่างนี้นะครับออกไปข้างนอกไอ้น้องมาเฟียน,นี่ก็ไม่หยุดนะไม่หยุดกำลังคิดอยู่แบบกูจะเล่นแม่ไงให้ได้สัตว์เตรียมตัวเลยนะ มึงกูจะจัดการให้ได้นะแบบลูกน้องมึงก็เตือนนะว่าเฮ้ยมึงอยากกระตุกกระตากมึงรู้ไหมว่าพี่มึงใช้มาทํางานอะไรเพราะฉะนั้นมึงใจเย็นเอางานก่อนคนแก่แค่คนเดียว,วมองข้ามไปก่อนลูกไอ้ลูกน้องมันน่ะมันก็จะเตือนว่าอย่างนั้นแต่เจ้าตัวนี้คือแบบโมโหเดือดดานเสียหน้ามาแล้วไงกูไม่สนเฮี้ยนเป็นใครอ่ะมังชี่พ่อกูซะหน่อยไม่กูจะทำไอสัตว์ไอเฮี้ยนี่ยามกูกูจะเอา พูดไม่ทันจบแม่คอแม่งไถ่ายรถปับ๊บแล้วก็เป็นซีนแอคชั่นที่โคตรจะเท่เลยไอ้เหี้ยแม่งแบบนเนาะแท่แต่ว่าอ่ะเนี่ยคืออีกหนึ่งสาเหตุที่ผมมองว่าอี u โคลเลเซอร์ภาคเนี้ยมันไม่เท่าภาคหนึ่งเว้ย เออดีกว่าภาค2นะภาค3ผมให้ดีกว่าภาค2แต่ไม่เท่าภาคหนึ่งก็คือซีนแอคชั่นมันสั้นเกินคือคือคือตัวละครแม่คอไม่เข้าใจว่าเก่งมันมีซีนแอคชั่นสุดท้ายด้วยที่เขาก็สุดท้ายอะนะหนังแอคชั่นอ,อ่ลลาอิวคไลเซอร์มันจะจบแฮปปี้เอนดิ้งหน่อยทุกภาคแหละมันจะจบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็แบบปราบน้องมันแล้วก็ไปปราบพี่ชายมันโค่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนซีนสุดท้ายอะที่ไปโคน่นไอพี่ชายมันอะ ก็ไปเข้าไปที่บ้านเลยนะในบ้านนั้นก็มีลูกน้องแม่งนั่งคุมมีกล้องจังวอนบิด <c oughs> กล้องวงจรป,ปิดตั้งอยู่มีคนนั่งเป็นสิบเลยอะเออแม่คอก็มัจุราชไรเงาไงถนัดรอบฆ่านี่คือถนัดมากรอบฆ่าจ้วงทีละ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 จ้วงแล้วเหลือเหลือไอตัวพี่ชายเนี่ยไอเจ้าพ่อมาเฟียเขาเนี่ยคนเดียวแหละเออแม่งก็ให้กินยาโอ์โดสกินยาที่มันส่งขายเนี่ยโอ์โดสแล้วมันบอกเลยว่า เนี่ยภายในอีกไม่กี่นาทีเนี่ยมึงจะหัวใจวายแล Mac ้วแมคคอก็ปล่อยให้มันกระเสือกกระสนเชี้ยโคตรสะใจเลยเว้ยแต่แบบมันสั้นอะ่ะคือด้วยความที่ตัวละครแมคคอแม่งเก่งโคตรอะ่ะเข้าใจป่ะมันไม่รอบค่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยมันทำให้ไม่ว่าจะเป็นจิโกรหรือเจ้าพ่อมาเฟียหรือวัยรุ่นนักเลงเฮี้ยอะไรก็ตามที่อยู่นั้นน่ะมันจะดูเป็นขนมสำหรับแมคคอไอประเด็นเนี่ยผมเข้าใจเออเข้าใจแต่แบบเหมือนตอนภาคหนึ่งอ่ะ มันจะมีการขยี้มีการขยี้ที่แมคคอร์เล่นกับเหยือแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บมากกว่านี้อันนี้มันเหมือนแบบทำสคริปตัตดมาปั๊บแมคคอร์แม่งลุกสองทีแบบปัดปึงป้งปึ้งปักจุง๊งจ้วงตายพอไปเจออีกคนนึงปั๊บปัดปุ๊บปั๊กป,ปุ๊บจึกจึกตายอะไรเงี้ยและแมคคอร์มีสิ่งหนึ่งที่ชอบทําผมสังเกตแล้วเออสังเกตแล้วก็คือการจ้องหน้าคนจนหมดลมหายใจเหมือนอย่างตอนน้องชายของไอ้เจ้าพ่อมาเฟียตอนนั้นนะ่ะ เออที่ตรงรถไหลมาแล้ววิ่งแล้วก็แทงตรงคางใช่ป่ะพอแทงคางปับแมคคอร์แม่งจ้องหน้าแบบระยะเท่านี้เลยแล้วแทงแล้วแบบคือภาพสุดท้ายที่มึงเห็นก่อนตายต้องเป็นหน้ากูแล้วจ้อง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 ,องเออไออะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าแมคคอร์มันมีความโหดอะ่ะเออมันมีบุคลิกที่เป็นบุคลิกที่ใช้ตอนทำงานคือเจ้าโหดดุไม่ฟังเขี้อะไรทั้งนั้นแล้วก็จะมีจังหวะที่แบบเขาเรียกอะไรจังหวะโหดอะ่ะ ปล่อยให้ตายช้าๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเจ้าพ่อมาเฟียพี่ชายมันปล่อยให้ตายช้าๆกระเสือกกระสนกลางถนนเพราะมึงทํากับประชาชนไว้เยอะทํากับคนในหมู่บ้านนั้นไว้เยอะใช่ป่ะแม่คอเขาก็แบบให้กินยาแล้วก็ให้กระเสือกกระสนมาตายกลางหมู่บ้านให้ทุกคนเห็นว่าไอเฮียเนี่ยตาย อย่างหมาข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยมันโห้สใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าไอ้ความดุดันตรงนั้นน่ะภาคหนึ่งมันได้ใช้เยอะแล้วเราได้เห็นเข้าไปเดินเข้าไปดุมๆเอาเงินไปซื้อตัวโคอี่แไปไถตัวไอ้เยียนั่นก็หัวเราะแบบ่มึงนี่แบบเงินเท่าเนี้ขายขาดไม่ได้คนเนี้ยมันยังสาวมันยังสวยมันยังเออออมันยังทําเงินให้กูได้อีกเยอะแมคคอมันก็แบบมึงไม่มีสิทธ มาทำตัวดีดาขนาดนี้แล้วแม่งก็จับเวลาแล้วก็แทงแทงแทงแล้วก็มีจังหวะตอนหลังที่ไปแบบไล่ฆ่าไล่เชือดกันคือมันสะใจกว่านี้ภาคนี้เขาให้เวลากับการพระเอกมาอยู่ในหมู่บ้านนี้เขาคงมีคำถามอยู่ในใจะนะว่าพระเอกกับหมู่บ้านที่เพิ่งมาอยู่เนี่ยมันจะผูกพันมันจะรักกันได้ยังไงวะ เขาเลยให้เวลาและให้พื้นที่กับตรงนี้มากในการสร้างความสัมพันธ์3ส,ส่วนก็คือแมคคอร์หมู่บ้านนี้แล้วก็คนดูสังเกตว่า The ะอีควอ z ลเซอร์ภาคที่3เนี่ยเขาจะให้ช่วงเวลาตรงเนี้เยอะกว่าปกติซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีผมอยากเห็นซีนแอคชั่นมากกว่านี้ซีนฆ่ามากกว่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าผมอยากให้ลดปริมาณตรงนี้ลงนะไม่ใช่เพิ่มเรื่องเลยครับเพิ่มเนื้อเรื่องเลย เพิ่มซีนแอคชั่นไปเลยเพราะว่าตอนนี้ไอ้โพสิชันความผูกพันระหว่างแม็กคอร์หมู่บ้านและคนดูผมว่าเขาทำสำเร็จมากผมรู้สึกมากว่าอ๋อเออแม็กคอรมันค่อยๆรักเว้ยค่อยๆผูกพันเว้ยมันมีหมอคนหนึ่งที่ช่วยเขาไว้แล้วเขาก็คือคนที่ทำคลอดคือเด็กที่วิ่งในหมู่บ้านเนี่ย ก็คือหมอคนนี้ทท้งนั้นแหละที่ทำคลอดให้แม่ค,คอเหมือนได้เกิดใหม่เออเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งได้พบครอบครัวได้พบหมู่บ้านที่แบบเล็กๆน่ารักอบอุน่นเขารู้สึกสบายใจตื่นเช้ามานั่งกินกาแฟมีคนมาเสิร์ฟแล้วก็แบบ เออแม่งใจดีอ่ะคนในหมู่บ้านในี่ใจดีไปซื้อปลาพระเอกบอกว่าอามาซื้อปลาให้หมอดออรคนนี้คนในหมู่บ้านเขาก็ให้ฟรีไม่ไม่เอาตังค์ไม่เอาขอร้องขอร้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาตังค์ทั้งทั้งที่แม็กคอเห็นอยู่แล้วว่าไอคนเนี้ยเดือดร้อนเรื่องเงินโดนมาเฟียเก็บทรงเก็บซวยใช่ปะ่ะเดือดร้อนแต่เขายังมีน้ำใจให้กันเขายังให้ของกินอ๋อมาจากอ๋อคุณหมอใช่ไหมไม่เป็นไรครับถ้าโอ้คุณหมอมีพระคุณกับพวกเรามากสบายมาก ปลาสองสาตัวโอ้สบายมากแต่แมคคอร์เขาเขาเห็นไงแล้วเขารู้ได้มันไม่สบายมึงต้องการเงินมึงต้องค้าขายมึงต้องอไปจ่ายให้พวกมาเฟียทียนั่นใช่ปะแมคคอร์เขารู้สึกโอ้หมู่บ้านนี้เออแม่งช่วยกันเว้ยตอนที่โดนเผาร้านขายปลาตรงนั้นโดนเผาใช่ไหมก็มาช่วยกัน สร้างช่วยกันซ่อมช่วยกันฟื้นฟูบูรณะจนบ้านเนี้ยแป๊บเดียวกลับมาขายของได้ต่อแล้วผู้คนก็อยู่กันอย่างมีความสุขช่วยเหลือกันอุดหนุนซึ่งกันและกันอยู่กันแบบเนี้ยอบอุ่นมากเราก็ได้เห็นแมคอเนาะค่อยๆสังเกตว่าถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นๆอะจอนวิกเลยง่ายๆจอนวิกมันจะจังหวะเร็วกว่านี้ผมถึงบอกว่าเดอะอีควอไลเอร์ในภาค2อะ่ะผมถึงชอบน้อยสุดเพราะเดอะอีควอไลเภาค2อะ่ะมันพยายามลด ไอ้เวลาสร้างความผูกพันในพื้นที่ตรงนี้มันพยายามลดตรงนี้ลงไปเน้นซีนแอคชั่นให้เยอะเออพอมันลดจังหวะดราม่าลงไปเล่าซีนแอคชั่นเยอะภาคสมันเลยสําหรับผมเลยแบบไอ้เฮียเหมือนดูดูผ่านๆดูค่าเวลาดูเรื่อยๆเพลินๆ,ๆอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเลยรู้สึกว่าภาคสาเนี่ยไอ้จังหวะเล่าตรงนี้ดีแล้วเราได้เห็นแม่คอมาเจ็บนอนตรงนี้แล้วเห็นเลยนะค่อยๆหายเห็นเลยว่าค่อยๆหายซึ่งหนังแอคชั่นยุคนี้น้อยเรื่องมากที่จะเล่าแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะทำสคริปต์เลยแล้วก็ไปเล่าวางแผนแล้วไปให้เวลากับจังหวะไล่ฆ่าหนังสองชั่วโมงมีไล่ฆ่ากันประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40สิบนาทีอย่างนั้นเลยนะเยอะงั้นเลยแต่ของเด็คเรสเตอร์ภาคสมเนี่ยซีนแอคชั่นมีอยู่สักประมาณแบบนิดเดียว หนในสี่ของเรื่องได้มั้งอีกสาม,สามคือเป็นจังหวะเนี่ยแบบโดนยิงแล้วไงบาดเจ็บปับ๊บแล้วก็โอ้ยอหมอคนนั้นก็พาให้สักพักมันแบบมีใช้ไม้เท้าด้วยให้เห็นเลยใช้ไม้เท้าเดินขึ้นลงบันไดแล้วหอบเชื่อป่ะไอจังหวะที่เขาให้เห็นแม็กคอแค่ซีนเดินลงบันไดแล้วหอบอ่ะผมรู้สึกได้เลยว่าเออมึงคือคุณลุงอะ่ะ ก็าลยว่ามึงคือคุณลุงโอเคมึงยังมีแรงไปฆ่าคนมึงอะไรเพราะมึงทำสิ่งนี้มาทั้งชีวิตมึงตลอดที่ผ่านมางานมึงคือการทำภารกิจภาคสนามแบบนี้ถนัดเรื่องรอบค่าผมเห็นแม่คอแล้วรู้สึกแบบเออมึงคือลุงคุณลุงเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยแน่เลยเพราะว่าเดินขึ้นลงบันไดแบบเจ็บโอ๊ยปวดเจ็บโอ้โหแม่งเนี้ยไอช่วงไอโมเมนต์แบบเนี้ย เดอะค l อรเซอร์ภาคสอ่ะเล่าได้ดีแต่นะซีน,นสั้นมากปา็เก่งเกินอะเราต้องโทษใครดีโทษว่าแม็กคอร์เนี่ยเก่งเกินหรือไอ้แก๊งมาเฟียเนี่ยกระจอกเกินสุดท้ายเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเดอะควีเลอรเซอร์เนี่ยเล่าพาร์ดราม่าดีนะภาค3นะเล่าพาร์ดราม่าดีถ้าเปรียบเทียบกับภาคหนึ่งผมว่าพาร์ดราม่าของเขาเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่า ภาคหนึ่งเล็กน้อยด้วยความที่ภาคหนึ่งอะ่ะมันโฟกัสแค่ ตัวผู้หญิงนะเด็กเสียพูดหอกันผมจําชื่อตัวละครไม่ได้แต่ว่าเด็กเสียกับตัวแมคคอร์คันเนี้ยภาคสามมันเป็นโฟกัสเรื่องของตัวแมคคอกับหมู่บ้านกับกลุ่มคนพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะดูแบบโฟกัสยากกว่านิดหน่อยผมเลยรู้สึกว่าพาร์ทดราม่าเนี่ยภาคสามโอเคไม่ได้ทิ้งห่างจากภาคหนึ่งมากแต่ก็ไม่ได้เท่านั้นแต่มันคือจุดที่ดีที่สุดในเดอะอีควอเลภาคสามส่วนซีนแอคชั่นสาหรับผมรู้สึกว่าเราคาดหวังที่จะเห็นอะไร เขาก็ให้เราเห็นไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรมากกว่านั้นตอนที่เขาเล่นแมนออนไฟล์จริงๆตอนแมนออนไฟล์ก็เป็นคู่นี้เหมือนกันนะเป็นเดนเซลวอชิงตันกับเดลกตาเฟนนิงนะครับแต่ว่าในแมนออนไฟล์เฟนนิงอะยังเด็กอยู่เลยนะยังเป็นเด็กเด็กอยู่เลยโอ้ยอันนั้นดีกว่านี้เออดีถ้าเปรียบเทียบอิ f เ a i เซอร์ภาค3นะกับแมนออนไฟล์แมนออนไฟล์ดีกว่าเยอะแมนอนไฟล์ดีกว่าเยอะแต่ว่าที่พูดเพราะว่านักแสดงมันคู่คู่เดิมเลย คู่เดิมกับแมกออนไฟล์เลยครับนะแล้วก็แอคชั่นมันก็จะแบบเร็วหน่อยน้อยหน่อยก็น่าเสียดายตรงจุดนี้ส่วนเรื่องการแสดงไม่ไม่มีอะไรติดเลยผมรู้สึกว่าผมชอบด้วยชอบสวักของเดนเซลวองชินตันน่ะที่เขาครีเอทแม็กคอจริงๆเดนเซลวองชินตันน่ะเวลาเล่นหนังแอคชั่นนะมันจะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่ครีเอทเหมือนแบบเดนเซลวองชินตันในหนังแอคชั่นต้องคาแรคเตอร์ประมาณนี้ซึ่งผมอะ่ะชอบเออผมบังเอิญว่าผมชอบแล้วผมถูก ชะตามากกับวิธีการเล่นวิธีการแสดงของเขาสร้างบุคลิกในหนังของเขามันดูมีเสน่ห์มากนะครับผมมันไม่เยอะเกินไปมันน้อยๆกำลังดีแต่อารมณ์ถึงมากจ้องตาเยอือเรืบ ให้มึงตุยคาตากูอะไรเงี้ยภาพสุดท้ายที่มึงเห็นก่อนตายมึงต้องเป็นภาพกูแล้วภาพหน้าของกูจะหลอกหลอนมึงไปทุกชาติเลยเชี่ยอะไรเงี้ยมันบโอ้โหสะใจมากนะครับดุเดือดโคตรเรื่องการแสดงผมไม่ติดการตัดต่อพบโปรดักชั่นนะครับผมจะมองว่าเดอะควีเลอร์ภาค3เนี่ยไม่ได้หวือหวาเนาะตัดต่อสําหรับผมในเดอะควีเลอร์ก็เลยเหมือนได้ตามมาตรฐานของหนังแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คะแนนที่ผมจะให้เดอะอ u ค l i เ e อภาค3จะอยู่ที่7.5คะแนนครับประมาณนี้ครับเดอะอ u ค l i เ e r รภาค3มเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกดีเอะไรแต่ผมมองว่าเป็นหนังแอคชั่นในยุคนี้ที่ดูเดือดดูเดือดสนุกเพลิดเพลจังหวะดราม่าดีจังหวะแอคชั่นดีถึงแม้ว่าจะน้อยไปหน่อยแต่ดีสะใจเลยครับใครที่ยังไม่ได้ดูลองหาเวลาไปดูอยากให้ดู นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูสักภาคเลยนะสมมุตินะยังไม่ได้ดูสักภาคเลยผมจะแนะนําให้ดูภาคหนึ่งก่อนอืมแนะนําให้ดูภาคหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหาเวลาไปดูภาค3ก็ได้1 2ไล่ไปก็ได้แต่ภาค2มันจะแบบล้นล้นหน่อยหนังมันจะล้นล้นหน่อยถ้าเรียงตามความชอบผมชอบ1มากที่สุดนะลองลงมาเป็นภาค3นี่แหละนะครับแล้วก็ภาค2ชอบมากที่สุดแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ต้องการจะสั่งของจากญี่ปุ่นนะ เออเว็บเซนมาร์เก็ตเว้ยเขาเป็นเหมือนเว็บไซต์ที่ช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นเออแล้วในดีคลิปชั้นเนี้ยใต้คลิปเนี้ยมันมีลิงก์อยู่ถ้าคุณกดผ่านลิงก์นั้นนะ่ะก็จะได้500ยเยนเลยไล่แต้ม500เยนนะครับไปใช้ใจ่ายค่าจัดส่งได้เว็บเซนมาร์เก็ตเนี่ยมันทำให้การสั่งของจากญี่ปุ่นง่ายขึ้นแล้วโหราคาดีด้วยลองไปเช็คดูของบางอย่างคุณอาจจะหาอยู่แล้วราคาโคตรดีเลยสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดซ b s c r i b e ให้หนอนหนังด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะ เออเวลาผมลงคลิปปั๊บจะได้มาเมาะมอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูดตาคุนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ